ผัดปลาไหลเรียบมือนี่แข็งเรื่องบอไม่เป็นเสียปลาชุบรสน้ำตาลนี่ไงครับปลาไหลแซ่บเอาจุดไฟเลยเชฟจิ้งจกไปบ่อยดิไม่ไปเลยนั่งให้ลูกผ่อนตัวกันเพื่อนว่าจะต้องลองมาบ้านฟอกแข็งกันไปดูบ่อยจังบ่อยจังไปดูกันนะกระปุกไปเบื่อมันหลับมันหลับไปเถอะมึงผ่อนนั่งให้ลูกน้องเท่าไรไปจ้าพุ่งเจ้าใส่ยังไงก็ว่าคนฟังในที่ล่ะโอ้จริงๆครับหลังกระทะเองกระทำเดือดเองอันนี้ครับร้อนก่อนแป๊บนึงก่อนว่ามืดแต่เบิ้งคือเดือดกระทะหัวเลยคือว่าเหลี่ยมเรียบแนวหยวกจังเลยปลาไหลเขาล้วนเลยครับผมแต่พอล้วนในข้าวข้าวเดียวเบิ้งพี่แกงนะครับพี่แกงแกงชั้นไป3ช้อนปลาไหลสักตัวตัวเดียวตัวเดียวพอประมาณบาทตัวนี้เนี่ยเดินเดินครับเคยเห็นสั่งหน่อยบ่ฮะสั่งหน่อยเคยเห็นบ่เออเพิ่มสั่งหน่อยเพิ่มเบาสั่งก็หน่อยเออสั่งหน่อยเพิ่มเบานี่ก็สั่งหน่อยไม่รู้ครับจะรู้ก็เนี่ยหน่อยหน่อยนะหน่อยยี่บอกพอตัวนี้ว่าตัวนี้ต้องขวดต้องขวดพอนี้ด้วยมาเพชรใส่สั่งหน่อยเลยโอ้ฟันในตัวเย็นดีลูกพอดีละสร้างหน่อยเลยรสดีนิดหน่อยนะครับแต่เยอะเค็มก็พอดีแต่เค็มเลยเสียชื่อเสียงนี้จะเจอบ้านๆเท่าหน่อยก็ต้องเลี้ยงมากใช้สิ่งกันเองรสใส่ลายเสียบลายครับทุกนี่ตอนนี้ต้องกินปากเดี่ยวเลยคือรถถึงน้ำตาลนะครับสิบุระคือรถที่เราเหนือกันโอ้เป็นหอกของบันไล่เลยปลาไหลเข้มปลาไหลหวานเหนือกันเดี๋ยวมีข้าวหรอข้าวไปเถอะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวหลงเอาตาของหลงตาหนูเลยเออหลงตาหัวเลยส่วนบนแถบเลยปลาตัวนี้ก็แก่ข้าวบ่ก็ไม่เหลือเนี่ยบ่เสียบเลยฮะตัวนี้ก็แก่ข้าวบ่ใส่เพิ่นใส่ต้นรวดไปเลยบ่น้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะโอ้มีตัวนี้อือแล้วก็บ่วงนี่เลยว่าน้ำนิดหน่อยปลาเราไปวัดสายพวกเขาเอ้ยสองตัวหน่อยเราส่วนทั้งหลังทีมดเลยมาอะไรคุ้มพรดวดเบรกเราจะให้มาหัวอะไรเออผมมึงเบรกยี่หยังมันก็ว่าบินขี่ไปเลยมันจะกัดกูเลยกัดไปขี่บินไปเลยแหละมันสวกเจ้าว่ามาอะไรบนในบ่อแคลนคุณเบรกรถต้องไปดูเดี๋ยวก็ใส่ดูแถวน้ำปลาเอ้ยปลาเดียวให้คนดูเอ้ยเข้มหนึ่งประตองเด้อปลาทอนเข้มเลยกระชายปลาเข้มไอ้ประกวดอีออนรัวมันเข้มสุดสุดด้วยกระชายใบกะเพราใบกะเพราต้นหอมผักชีในรสที่สุดเลยมีใช้หัวตัวนี้แกะเลย
ต้องเตะแต่ก่อนเดินไปเดี๋ยวว่าบริเวณมันปีนได้เขาปั้นทำบริเวณทำบริเวณไม้เพราะว่าท่านถามว่าต้องเตะก่อนเดินเหรอเนาะตอบต้องกระถามดีแซ่บเดี๋ยวชอบมือที่ไหนน้ำเต็มอ่ะไปพักตัวไหนแต่ไม่น้ำร้อนหรือเย็นร้อน